ทักษะภาษาด้านการฟังการดูและการพูดการอ่านพยัญชนะไทยสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเริ่มต้นชั้นเรียนประถมศึกษานะคะและสำหรับการเริ่มต้นชั้นใหม่กับบทเรียนวิชาภาษาไทยของเราในวันนี้เราจะมาสนุกสนานไปกับการทบทวนพยัญชนะในภาษาไทยของเรากันค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะว่าพยัญชนะในภาษาไทยของเรามีกี่ตัวพยัญชนะไทยมีด้วยกันทั้งสิ้น44ตัวก่อนที่เราจะมาทบทวนว่าเจ้าพยัญชนะไทย44ตัวมีอะไรบ้างนั้นเราต้องมาสัญญากันก่อนนะคะว่าในการเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามน้องๆจะเป็นเด็กดีของคุณครูและการที่จะเป็นเด็กดีได้นั้นน้องๆจะต้องมีมารยาทในห้องเรียนมารยาทที่ว่านี้แบ่งเป็นมารยาทในการฟังมารยาทในการชมหรือมารยาทในการดูและมารยาทในการพูดเรามาดูตัวอย่างของเด็กดีมีมารยาทในการฟังควบคู่ไปกับมารยาทในการชมหรือการดูกันนะคะในเวลาที่คุณครูหรือเพื่อนของเรากำลังพูดอยู่หน้าห้องเรียนเด็กดีมีมารยาทในการฟังนั้นควรจะฟังอย่างเรียบร้อยตั้งใจฟังสายตามองที่ผู้พูดไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ฟังเพราะจะทำให้น้องๆไม่มีสมาธิและจะทำให้ไม่เข้าใจเรื่องที่คุณครูกำลังสอนว่าคุณครูสอนอะไรเด็กดีมีมารยาทในการฟังไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่น่ารักเช่นไม่พูดคุยกันเองพูดแซงคุณครูพูดตะโกนรวมถึงไม่นำของขึ้นมาเล่นหรือหยิบงานอื่นขึ้นมาทำและนอกจากนี้เด็กที่ดีมีมารยาทในการดูเมื่อจบการชมการแสดงควรจะปรบมือให้เกียรติผู้พูดหรือผู้แสดงและถ้ามีข้อสงสัยอยากถามให้ยกมือขึ้นคุณครูจะเรียกให้พูดทีละคนนะคะในขณะเดียวกันถ้าน้องๆมีมารยาทในการฟังแล้วน้องๆจะต้องมีมารยาทในการพูดด้วยในเวลาที่ต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนน้องๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูดวิธีการเตรียมตัวก็คือจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดและฝึกพูดให้แม่นยำเมื่อพูดอยู่หน้าห้องเรียนควรทักทายผู้ฟังด้วยคำพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะนอกจากนี้ควรใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสมและมีคำลงท้ายเช่นครับหรือค่ะด้วยนะคะที่สำคัญควรพูดเสียงดังฟังชัดและพยายามกวาดสายตามองเพื่อนๆในห้องถ้าหากว่าพูดผิดถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอโทษครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอโทษค่ะทุกครั้งและถ้าได้รับคำชมถ้าเป็นผู้ชายก็ให้กล่าวคำขอบคุณครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอบคุณค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กดีมีมารยาทในห้องเรียนนั้นทำได้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าน้องๆพร้อมที่จะเป็นเด็กดีมีมารยาทในห้องเรียนกันแล้วก็ถึงเวลาของความสนุกไปกับการทบทวนพยัญชนะในภาษาไทยของเรากันแล้วล่ะค่ะน้องๆมีมารยาทในการชมรายการด้วยนะคะ
น้องๆคะพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวจะมีอะไรบ้างเรามาทบทวนไปพร้อมกันเลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราคอควายเข้านาคอคนขึงขังคอระฆังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพลันตอปตักหุนหันถอฐานเข้ามารองทอมุนโทหน้าขาวทอผู้เฒ่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอธงคนนิยมนอหนูขวักควายบอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอม้าคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่ราววอแหวนลงยาสอสาราเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวคะนองหอหีบใส่ผ้าลอจุฬาท่าพยองออ่างเนืองนองหอนกฮูกตาโตทบทวนพยัญชนะทั้ง44แล้วต่อไปเรามาช่วยกันสังเกตพยัญชนะไทยกันนะคะพยัญชนะไทยบางตัวมีการอ่านออกเสียงเหมือนกันหรือบางตัวออกเสียงคล้ายกันซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับน้องๆได้ดังนั้นเรามาลองดูตัวอย่างพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันกับพยัญชนะที่ออกเสียงคล้ายกันดูนะคะเริ่มกันที่พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าขอไข่พยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าขอขวดน้องๆ อ่านออกเสียงตามนะคะขอไข่ขอขวดฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยัญชนะขอเหมือนกันต่อไปนะคะพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าคอควายพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าคอคนและตัวที่สามอ่านว่าคอระฆังน้องๆ อ่านออกเสียงตามนะคะคอควายคอคนขอระฆังฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยัญชนะออกเสียงคอเหมือนกันอ
พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านว่าชอช้างและตัวที่สองอ่านว่าชอเชอร์อ่านออกเสียงตามอีกครั้งนะคะชอช้างชอเชอร์ฟังออกแล้วนะคะว่าออกเสียงพยางค์หน้าชอเหมือนกันต่อไปคือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงยอเหมือนกันได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านว่ายอหญิงและตัวที่สองอ่านว่ายอยักษ์ลองอ่านออกเสียงตามนะคะยอหญิงยอยักษ์พยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าดอชดาส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าดอเด็กลองอ่านออกเสียงตามนะคะดอชดาดอเด็กพยัญชนะทั้งสองตัวนี้อ่านออกเสียงดอเหมือนกันนะคะเอาล่ะมาดูกันต่อสิว่าพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันลำดับถัดมาได้แก่อะไรพยัญชนะทั้งสองตัวนี้อ่านออกเสียงตอเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าตอปะตักและพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงว่าตอเต่าค่ะลองอ่านออกเสียงตามนะคะตอปะตักตอเต่าแล้วพยัญชนะเหล่านี้ล่ะคะอ่านว่าอย่างไรน้องๆเก่งมากเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าถอฐานพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงถอเหมือนกันอ่านว่าถอถุงอ่านออกเสียงตามนะคะถอฐานถอถุงเมื่อสักครู่น้องๆได้ทราบตัวพยัญชนะที่ออกเสียงถอกันไปแล้วน้องๆลองอ่านออกเสียงพยัญชนะเหล่านี้ดูนะคะทราบไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไรพยัญชนะเหล่านี้อ่านออกเสียงทอเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านว่าทอมันโทพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าทอผู้เฒ่าพยัญชนะตัวที่สามอ่านว่าทอทหารและพยัญชนะตัวสุดท้ายอ่านว่าทอธงน้องๆ อ่านออกเสียงตามนะคะทอมุนโทถอผู้เฒ่าถอทหารทอธงน้องๆสังเกตให้ดีนะคะว่าถอและทออ่านออกเสียงเป็นอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเก่งมากถอและทอออกเสียงคล้ายกันน้องๆต้องระวังให้ดีนะคะยังมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันอีก3กลุ่มน้องๆทราบไหมคะพยัญชนะ2ตัวนี้อ่านออกเสียงพยางค์แรกว่าอย่างไรใช่แล้วค่ะพยัญชนะ2ตัวนี้อ่านออกเสียงนอพยัญชนะตัวแรกอ่านว่านอหนูพยัญชนะตัวที่2อ่านว่านอเนนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะนอหนูนอเนนพยัญชนะที่มีเสียงอ่านเหมือนกันต่อไปนี้ล่ะคะอ่านออกเสียงพยางค์แรกว่าอย่างไร
พยัญชนะสองตัวนี้อ่านออกเสียงพอพยัญชนะตัวแรกอ่านว่าพอพานพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าพอสำเภาลองออกเสียงตามพร้อมกันนะคะพอพานพอสำเภาพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงเหมือนกันกลุ่มสุดท้ายได้แก่พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าสอสาลาพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าสอฤาษีและพยัญชนะตัวที่สามอ่านว่าสอเสือเห็นไหมคะว่าทั้งสามตัวนี้อ่านออกเสียงสอเหมือนกันน้องๆลองอ่านออกเสียงตามนะคะสอสาลาสอฤาษีสอเสือและทั้งหมดนี้ก็คือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะใดบ้างที่อ่านออกเสียงคล้ายกันสำหรับพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันมี7กลุ่มดังนี้ค่ะนี่คือพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มแรกค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะ3ตัวนี้อ่านอย่างไรพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าฉออ่านว่าฉอฉิ่งพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงชออ่านว่าชอช้างและพยัญชนะตัวที่สามอ่านออกเสียงชออ่านว่าชอเชอน้องๆลองอ่านออกเสียงตามดูสิคะฉอฉิ่งฉอช้างฉอเชยแล้วพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันกับกลุ่มนี้ล่ะคะน้องๆทราบไหมคะว่าอ่านอย่างไรพยัญชนะทั้ง4ตัวนี้อ่านออกเสียงคล้ายกันมากๆเลยค่ะน้องๆพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงซอส่วนพยัญชนะ3ตัวหลังอ่านออกเสียงสอเหมือนกันทั้ง3ตัวดังนั้นพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงซออ่านว่าซอโซพยัญชนะตัวที่2อ่านออกเสียงสออ่านว่าสอสาลาพยัญชนะตัวที่สามอ่านว่าสอฤาษีและพยัญชนะตัวที่สี่อ่านว่าสอเสือน้องๆลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะสอโซ่สอสาลาสอฤาษีสอเสือสังเกตเห็นความต่างไหมคะมาถึงพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มต่อไปนะคะพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงผออ่านว่าผอพึ่งส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงพออ่านว่าพอพานและพยัญชนะตัวที่สามอ่านออกเสียงพอสำเภาน้องๆลองอ่านออกเสียงแยกแยะความแตกต่างของเสียงดูนะคะพอพึ่งพอพานพอสำเภาสังเกตเห็นความต่างไหมคะใครตอบได้บ้างว่าพยัญชนะ2ตัวนี้อ่านออกเสียงอย่างไรใช่แล้วค่ะพ
พยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงฝออ่านว่าฝอฝาส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงฟออ่านว่าฟอฟันสังเกตความต่างได้ไหมคะลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะฟอฝาฟอฟันพยัญชนะที่มีการอ่านออกเสียงคล้ายกันกลุ่มที่5ซึ่งคาดว่าน้องๆบางคนยังอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนได้แก่พยัญชนะตัวแรกน้องๆต้องอ่านออกเสียงโดยการกระดกลิ้นอย่างนี้ค่ะรอเรือส่วนพยัญชนะตัวที่2และ3อ่านออกเสียงโดยไม่ต้องกระดกลิ้นอ่านว่าลอลิงกับลอจุฬาน้องๆ อ่านออกเสียงตามช้าๆชัดๆนะคะรอเรือลอลิงลอจุฬาเหลือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงคล้ายกันอีก2กลุ่มเอาละค่ะเรามาช่วยกันดูนะคะว่าพยัญชนะ2ตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าหออ่านว่าหอหีบส่วนพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงว่าหออ่านว่าหอนกฮูกลองอ่านออกเสียงตามดูนะคะหอหอหีบหอหอนกฮูกพยัญชนะเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรบ้างพยัญชนะ2ตัวแรกอ่านออกเสียงขอส่วนพยัญชนะ3ตัวหลังอ่านออกเสียงคอค่ะพยัญชนะตัวแรกที่อ่านออกเสียงขออ่านว่าขอไข่พยัญชนะตัวที่2อ่านว่าขอขวดพยัญชนะ3ตัวหลังที่อ่านออกเสียงคอเหมือนกันพยัญชนะตัวแรกอ่านออกเสียงว่าคอควายพยัญชนะตัวที่สองอ่านว่าคอคนและตัวที่สามอ่านว่าคอระฆังน้องๆ อ่านออกเสียงตามนะคะขอไข่ขอขวดฟังออกแล้วนะคะว่าเสียงพยางค์หน้าขอเหมือนกันคอควายคอคนขอระฆังเก่งมากค่ะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมน้องๆ อย่าลืมกลับไปท่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องอ่านออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ